สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายและรับมอบโฉนดที่ดินของวัดวารามที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในนัทพัฒสุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานถวายโฉนดที่ดินวัดปัญจมิตรชลิตารามที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรา59แห่งประมวลกฎหมายที่ดินถวายแด่พระอธิการ บุญนพลสุภาษีโลจเจ้าอาวาสวัดปันจมิตรชลิตารามและมอบโฉนดที่ดินจำนวนสีแปลงให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่ 1. วัดโคกสแก่ตําบลเจดีอําเภออู่ทอง 2. วัดนกตําบลเจดีอําเภออู่ทอง 3. วัดโคกชีตําบลบางใหญ่อําเภอบางปลามาและ 4. วัดสะวังเพลงตําบลสนามชัยอําเภอเมืองสุพรรณบุรี รับมอบโดยนางสาวจันทิราเคหะนาคผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้นสามสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้พระอธิการปุญณพลสุภาษีโลจเจ้าอาวาสวาดัดปัญจมิตรชลิตตารามได้มอบโฉนดที่ดินวัดปัญจมิตรชลิตตารามให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเก็บรักษาไว้ในที่อันสมควรตามกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564ข้อ3วรรค2ณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น3สาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี